ไรมาเนี่ยผ้าเช็ดอ้วกฉันน่ะฉันสตอเก่งปะล่ะเดี๋ยวโหโทรศัพท์โทรศัพท์มาเล่นอะไรไม่รู้เรื่องตกใจหมดเลยค่ะคุณคิงค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะข้าอยากเก็บบอกมาเดี๋ยวนี้นะนี่แกวางแผนอะไรกันนะคิมหันเนี่ยเอาคุณคิมเยอะค่ะคุณคิมจะไปไหนอะคะคุณฮายังคุณช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับช่วยอะไรคะเขาให้ฉันแกล้งเป็นลมเพื่อที่จะดึงแกออกมาจากพวกนั้นน่ะเพื่อความปลอดภัยของแกกับลูกแกความปลอดภัยอืมความปลอดภัยอะไรวะเพื่อความปลอดภัยจากการถูกฆาตกรรมเพราะทายาทอัศวเกียรติกุลอาจตกเป็นเป้าหมายของคนร้ายได้และทายาทอัศวเกียรติกุลที่เหลืออยู่ก็คือผู้กองปราบได้ให้ข้อมูลกับผมว่าผมเพิ่งรู้มาจากคุณสุชาติว่าคุณเกรียงไกรทำพินัยกรรมยกสมบัติทั้งหมดให้กับคุณนาทีผู้กองคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุการตายของพี่นาทีเหรอครับผมก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับแต่ก็เป็นข้อสงสัยที่มีน้ำหนักมากที่สุดเพราะว่าคุณนาทีกับคุณแพฟ้าเองเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใครแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมโทรมานะครับก็คือเรื่องทายาทของคุณนาทีคุณสุชาติบอกกับผมว่าหลังจากที่คุณนาทีเสียชีวิตคุณเกรียงไกรทำพินัยกรรมยกสมบัติทั้งหมดให้กับทายาทของคุณนาทีแทนแต่คุณสุชาติเองไม่รู้ว่าทายาทคนนั้นเนี่ยคือใครคุณคิมหันพอทราบไหมครับเพราะว่าถ้าทราบเนี่ยเราต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วเพราะว่าเด็กคนนั้นน่ะอาจจะตกเป็นเป้าหมายคนต่อไปของฆาตกรได้และนี่อาจจะเป็นแรงจูงใจของคนร้ายก็ได้แล้วแบบนี้ใครจะเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดอ่ะคือตอนนี้ผมเองก็ยังไม่แน่ใจนะต้องรอทางผู้กองปราบสืบสวนก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรายังจับตัวคนร้ายไม่ได้เราต้องปิดเรื่องเด็กในท้องคุณให้เป็นความลับให้ได้มากที่สุดพี่มีด้วยนะแต่คนพวกนั้นน่ะเขาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพี่นาทีนะคนในครอบครัวไม่ได้หมายความว่าจะไว้ใจได้นี่ถ้ามีการแข่งขันรางวัลครอบครัวสร้างภาพดีเด่นใครก็แย่งตำแหน่งไปจากครอบครัวนั้นไม่ได้พี่สู้